ฮัลโหลมัลติเทิร์นบางคนก็เรียกวายวาวมันเป็นปรับค่าได้ชนิดที่หมุนได้ละเอียดมากนะครับหมุนได้หลายรอบมีตัวอย่างข้างหลังตัวนี้เป็น 50K นะโอเคที่ลือก็นี่แหละจริงแล้วตรงนี้มันจะมีเป็นกาวสีฟ้าอยู่แล้วก็แกะออกก่อนนะแกะข้างหลังออกก่อนนะครับการของมันการทำงานของมันนะอันนี้จะเป็นขั้วกลางเป็นแถบหน้าสัมผัสที่ต่อกับแกนกลางตรงนี้แล้วมาข้างในมันจะเป็นเกลียวนะฮะเวลาเราหมุนเนี่ยมันก็จะมีแผ่นตัวกลไกตรงแผ่นรีดตรงกลางที่มันต่อเชื่อมกับตัวเนี้ยมากับตัวนี้นะฮะก็คือเป็นขากลางส่วนตรงเนี้ยจะเป็นขาริมทั้งสองฝั่งปกติปรับค่ามันจะเป็น3ขาใช่ไหมเป็น3ขางี้ไอ้ค่านี้กับค่านี้มันจะเป็นอาต่อกันแล้วตรงกลางมันจะเป็นเลื่อนไปเลื่อนมาตัวนี้ขากลางมันจะอยู่ท้ายสุดนะครับแล้วกดออกมาเหมือนเดียวโอเคโอเคเนี่ยเห็นไหมไอตัวจานข้างหลังเนี่ยมันจะต่อกับตัวนี้แล้วตอนนั้นก็จะมาต่อแกนนี้แกนนี้ก็จะต่อกับขานี้นี่แล้วก็จะมาต่อกับตัวรีดนะครับทีนี้ทำไมผมอยู่ดีถึงรื้ออันนี้ก็เพราะว่านี่ตัวนี้จะเป็นขดรวมต้านทานนะฮะจุดเชื่อมของฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ฟืดมาเข้าตรงนี้นะจุดนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะมาเข้าจุดนี้ตัวนี้มันเสียโดยขาเนี้ยมันไม่ต่อกับอะไรเลยมันลอยซึ่งมาวัดตรงจุดนี้เนี่ยมันน่าจะวัดตรงจุดนี้แล้วมันต่อนะแต่ว่ามันไม่ต่อกับลวดเดี๋ยวว่าจะเชื่อมลองเชื่อมซ่อมดูเนี่ยผมไม่แน่ใจมันน่าจะหลุดแหละเห็นไหมเดี๋ยวลองดูเกิดจะหายโอเคก็ให้ลื้อให้ดูครับวิธีประกอบก็ประกอบย้อนกลับข้างในมันก็มีแค่นี้เองเป็นนาที่ราคาค่อนข้างสูงหลายสิบบาทโอเคสวัสดีครับ